ะวันนี้นะคะมาทอดกฐินพระป่านะคะที่วัดป่าธรรมชาติวัดหลวงพ่อจิ๋วจะภาพทอดกฐินคือคุณพยัพชินวัตรและคุณพ่อฤทัยคุณภรรยาของคุณพยัพชินวัตรนะคะตอนนี้จะพาไปดูพิธีที่หลวงพ่อจะรดน้ำมนต์ทำพิธีนะคะธรรมชาติสวยงามค่ะอันนี้บนเขานะคะถนนค่อนข้างขึ้นลำบากหน่อยนะคะแต่ขึ้นมาแล้วประทับใจมากคือสวยมากค่ะนี่นะคะคือหลวงพ่อจิ๋วกำลังจะทำพิธีนะคะพี่พยัพชินวัตรนะคะไม่เป็นไรค่ะสมศักดิ์พร้อมเชื้อแก้วท่านสมศักดิ์พร้อมเชื้อแก้วอยู่ไหมคะใครอยู่ตรงนั้นเอาไมโครโฟนมาคุยตรงนี้ก็ถึงไม่ถึงครับหลวงพ่อผมถามนะครับอ๋อถามแล้วโอเคไม่เป็นไรนี่ก็ถึงแล้วธรรมชาติคือความเรียบง่ายปัญหาใหญ่ที่เกิดบนโลกใบนี้ก็เกิดจากความไม่เรียบง่ายเพราะฉะนั้นการทำชีวิตที่เรียบง่ายจึงเป็นชีวิตที่เบาชีวิตที่เรียบง่ายเป็นชีวิตที่เบาแล้ววันนี้หลวงพ่อกับคุณพยัพจะพาท่านทั้งหลายมาสักการะต้นประสีมหาโพธิ์ต้นประสีมหาโพธิ์องค์นี้เป็นต้นโพธิ์ที่เป็นต้นจริงๆจากต้นประสีมหาโพธิ์ตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนที่ต้นประสีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดียจะสลายไป4ครั้งแต่ต้นนี้เอามาจากต้นแรกจากประเทศอินเดียคือเอาไปปลูกไว้ที่ประเทศศรีลังกานายกจากประเทศศรีลังกาได้มอบต้นประสีมหาโพธิ์นี้ให้กับนายกทักษิณในสมัยนั้นเอามาถวายหลวงพ่อกับคุณพยัพปลูกไว้ที่นี่ก็คือต้นนี้โยมไหนได้ไหว้ต้นประสีมหาโพธิ์ต้นนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีมหาศาลแล้วก็ต้นประสีมหาโพธิ์ต้นนี้ก็รักษาโดยท่านผู้ว่าคณิตเยี่ยมระหงผู้ว่าคณิตอยู่นี่ครับสวัสดีครับแล้วต้นโพนี้ตายไป3ครั้งเกือบครบ4ครั้งหลวงพ่อว่าเอ๊ะท่านผู้ว่าทำไมต้นไม้เนี่ยมันปกติมันก็ต้องไม่ตายก็ใส่ปุ๋ยเยอะทำไมถึงจะตายปรากฏว่าตอนปลูกไม่ได้เอาถุงออกเสียหายหมดเลยทันที่จะมาเข้าฝันใช่ไหมไม่มาเข้าฝันหลวงพ่อก็เลยขุดดูโอ้โชคดีนะไม่ตายนะถ้าตายเสร็จเลยไม่เห็นแล้วแล้วต้นโพนี้มี2ต้นมันขึ้นมาด้วยกันหลวงพ่อก็เลยจับพันกันพอพันกันเสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นต้นโตขึ้นไวหน่อยเสร็จแล้วส่วนพวกต้นโพต่างๆเหล่านี้ก็เป็นโพเหมือนกันที่เรียกว่าโพตุงเนี่ยไปเอามาจากทิศต่างๆเป็นโพตุงพุงโตนั่นแหละแล้วเอามาปลูกเป็นบริวารต้นโพจริงเสร็จแล้วโยมต้องหันหน้าไปทางนี้นิดหนึ่งต้นโพเล็กๆนี้เป็นต้นประสีมหาโพธิ์ที่รัฐบาลอินเดียมอบให้หลวงพ่อมาเสร็จแล้วก็ท่านพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรเป็นคนมาปลูกตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดมาปลูกแทนหลวงพ่อองค์นี้ก็เลยปลูกอยู่ตรงนี้ที่ท่านไม่ค่อยโตเพราะว่ามันมีพวกพระกิ่งพระอะไรพระใบข้างบนมันคลุมหมดใช่ไหม
็เลยท่านเลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้เรียกว่าลานโพที่เป็นก้อนหินทั้งหมดนี้ที่วางระเกะระกะทั้งหมดนี้ก็เป็นลานสำหรับพระสงฆ์นั่งข้างบนส่วนญาติโยมก็นั่งข้างล่างพระสงฆ์ที่มาอยู่ในนี้ก็นั่งบนดินหรือพระสงฆ์อยู่ข้างบนเป็นลานโพที่สามารถมันเหมือนมีเทพเทวดารักษาถ้าโยมมองไปอย่างนี้จะเห็นใบไม้ไหวๆอยู่บนต้นโพเนี่ยคือเทพเทวดาท่านมาเสร็จแล้วตรงอื่นไม่ปลิวนะจะปลิวเฉพาะตรงนี้นะเนี่ยเทพเทวดาท่านมาแสดงว่าท่านดีใจที่พวกโยมมาสงสัยจะมาขอเลขท่านนะเด็กเสร็จแล้วในที่สุดก็ต้นมันก็โตขึ้นมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ปลอดภัยแล้วเสร็จแล้วก็เหลืออันสำคัญก็คือเหลือที่พวกเราว่าพวกเรานับถือพุทธศาสนาเนี่ยเรานับถือพุทธศาสนาตามธรรมเนียมประเพณีหรือว่าเราจะนับถือพุทธศาสนาที่ว่าด้วยการปฏิบัติจิตของเราให้เข้าถึงโพธิธรรมถ้าเรานับถือพุทธศาสนาแบบธรรมเนียมประเพณีแบบใบสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาควบคุมจิตในยามที่ชีวิตมีปัญหาเวลาชีวิตมีปัญหาเราไม่มีสติควบคุมความคิดไม่มีสติควบคุมคำพูดไม่มีสติควบคุมการกระทำการแสดงออกจึงไม่ใช่เป็นองค์พุทธเนี่ยท่านประทานใบลงมาแล้วอันหนึ่งเพราะใบนี้ท่านเหี่ยวก่อนท่านก็ลงมาแล้วทีนี้ในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธลานนี้เป็นลานธรรมครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าวันใดที่ลูกไหนว่างมีโอกาสแค่มาปูผ้าหรือปูเสื่อนั่งในนี้แล้วอธิษฐานจิตปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเกิดบุญบารมีทันทีเพราะตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นธรรมาทเทศของหลวงพ่อหลวงพ่อจะนั่งจริงตรงนี้แล้วเวลานี้หลวงพ่อพุทธชินวัตรมุนีเนี่ยท่านมาประทับนั่งแล้วหลวงพ่อก็เลยย้ายไปตามจุดต่างๆส่วนใหญ่ก็ไปนั่งใต้ต้นโพนั้นที่โยมคนนั้นยืนอยู่อ่ะแล้วก็อยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็เวลามาปฏิบัติกลางคืนเนี่ยตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างหนึ่งเวลาที่ฐานจิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเวลาเงียบๆเนี่ยจะมีนกมาร้องแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้อีกจะมีนกมาร้องว่าทุกครั้งที่มันร้องโยมที่นั่งสมาธิทุกคนต้องขนลุกทุกทีเรียกว่านกฮูกนกเขาแมวเวลาพวกวิญญาณมามันมาไม่ได้มันจะสิงพวกนกนี่มาพวกนกนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามป่าช้าด้วยเหตุนี้สถานที่ตรงนี้หลวงพ่อก็เลยอธิษฐานจิตให้เป็นลานโพเป็นเทพเทวดาที่สถิตในต้นประสีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดียพอหลวงพ่อจุดธูปปุ๊บเทพเทวดาที่รักษาต้นประสีมหาโพธินั่นท่านก็จะเสด็จมาประทับอยู่แถวต้นโพนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทําการบูชาต้นประสีมหาโพธิ์ด้วยจิตเสร็จแล้วการบูชาครั้งนี้หลวงพ่อให้ทุกคนบูชาด้วยการเอาหน้าผากเนี่ยไปแตะที่ต้นประสีมหาโพธิ์ทําให้ดูนะโยมแตะอย่างเงี้ยแตะอย่างเงี้ยแตะที่ต้นโพอ่ะนั่นแหละเหมือนโยมโยมอะไรนะโยมชานยุทธโยมชานยุทธแตะอย่างนั้นน่ะแตะอย่างนั้นแหละแล้วก็อธิษฐาน3ครั้งไม่ใช่แตะตอนนี้เทวดายังไม่ลงมาเสียบูชาก่อนถึงจะแตะเสร็จแล้วโยมก็อธิษฐานจิตแทนการใส่ปุ๋ยแทนการรดน้ำเพราะว่าการบูชาสูงสุดนั้นก็ต้องบูชาที่ใจการได้บุญที่สุดก็ต้องออกมาจากใจเพราะฉะนั้นต้นประสีมหาโพนี่ท่านจะศรัทธาเลื่อมใสคนที่อธิษฐานเร็วๆถ้าทำช้าท่านโคจะงงว่าเร็วๆซะ3ข้อแล้วก็เร็วแล้วก็รีบออกเพราะว่ามีคนยืนรอหลายคนนะว่า3ข้อแล้วก็นั่นห้ามอธิษฐานว่าพูดได้ไหมห้ามหลวงพ่อพูดได้ไหมว่าห้ามหรือว่ายังไงห้ามอธิษฐานว่า
ขอให้สามีอยู่ในโอวาท ให้อธิษฐานว่าให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จเสร็จแล้วมีโยมหลายคนชอบปวดหัวมาถามหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อพิจารณาดูแล้วโอ้โชคดีมากที่สามีไม่อยู่ในโอวาทเรานะถ้าสามีอยู่ในโอวาทเราก็บ้านคงจะเจริญรุ่งเรืองมหาศาลเลยล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกโยมพุทธบริษัทมาจากทิศทั้ง4หลวงพ่อได้วัดนี้มากับคุณพยับ2คนนี้ทำขึ้นมาแล้วก็คณะลูกศิษย์ทุกคนร่วมกันมาแต่กว่าจะได้ที่นี้เมื่อกี้ให้สัมภาษณ์กับคุณไตรเทพไปแล้วตอนสมัยหลวงพ่อเป็นเนนเดินมาจากวัดป่าเจริญธรรมวัดป่าที่สันปะตองโน่นเดินมาตัดเขามานี่มาเห็นน้ำตกตรงนี้แล้วก็มาเห็นทุ่งนาตรงนี้มีเนื้อที่27ไร่แล้วก็คุณไตรเทพถามความจริงพูดความจริงหลวงพ่อก็พูดจริงหลวงพ่อก็เลยโทษนะโยมนะพระเขาไม่ให้พูดแบบนี้แต่หลวงพ่อพูดตอนนี้เป็นอาจารย์แล้วไม่กลัวหลวงพ่อก็เลยชี้ใส่เลยบอกแม่ธรณีที่นี่เป็นของหลวงพ่ คนอื่นมาเอาไม่ได้นะเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ชี้ใส่แล้วก็เดินไป12 13ปีให้หลังมาหลวงพ่ออธิษฐานว่าถ้าหลวงพ่ออยู่เป็นเจ้าวาดมือเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อจะมาสร้างตรงนี้ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นสำนักปฏิบัติพอ12 13ปีผ่านไปมาที่ยังอยู่เอาละทีนี้เราจะต้องไปตามหาเจ้าของที่เมื่อไปตามหาเจ้าของที่แล้วที่ตรงนี้สมัยก่อนราคาที่หลวงพ่อมาซื้ออย่างมากก็ 500,000 อย่างมากที่สุดแล้ว 500,000 บาท 600,000 บาทเนี่ยแล้วพอหลวงพ่อไปเขาก็ว่าราคามาให้หลวงพ่อซื้อมาเขาบอกว่า5ล้านตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ล้านหรอกโอ้ทำไมแพงจังโยมบอกว่าจะเอาเท่านี้ถ้าไม่ได้เท่านี้ก็ไม่ขายต่อได้ไหมบอกรอถามเมียก่อนอยากให้มันมายืนฟังตรงนี้ด้วยจังมันชื่อไอ้บูนนะเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยฉันเสร็จก็พาคุณพยับเนี่ยไปต่อราคาที่บ้านต่อตั้งแต่บ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นอู้อี้ไปอู้อี้มาสี่โมงเย็นได้ยินเสียงมา ตัดสินใจลดให้หลวงพ่อได้ยินเสียงแล้วว่าลดเท่าไรล่ะลด500บาทที่ราคา5ล้านลด500บาทหลวงพ่อก็หันหน้าหันไปยิ้มคุณพยับเวลาเขามีอะไรเขาชอบทำมืออย่างนี้นะสังเกตหน้าคุณตูเวลาเขามีอะไรฉะนั้นเขาชอบเก่าอย่างนี้นะเสร็จแล้วในที่สุดทำยังไงดีวะที่หลวงพ่อจะเอาหลวงพ่อมีคาถาเมื่อกี้ให้ไปแล้วแต่ว่าพูดตรงนี้อีกกับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยโยมใจเทพถามว่าตอนนั้นมีตังค์ยังบอกยังแล้วทำยังไงบอกหลวงพ่อมีคาถาที่จะซื้อที่นะก็บอกว่ามะมามีมามหาลาโพพุทธญาโนนโมพุทธายะเสก7ครั้งแล้วก็กลืนน้ำลายแล้วอธิษฐานจิตหาคนที่มีจิตศรัทธาใจบุญมาช่วยซื้อที่นี้ให้ได้สร้างวัดเสกจบยังไม่ถึงเท่าไรเลยมีคนบอกผมถวายเองครับปรากฏว่าคุณพยับถวายเองตรงนั้นเลยเสกยังไม่จบเสกจบยังไม่กี่นาทีเลยก็เลยได้ที่นี้มาเลยก็เลยตัดสินใจให้เขา5ล้านไปไม่ต้องลดเลยก็ลดแล้วมันจะมีบุญคุณต่อกันน่ะก็เลยไม่ต้องลดก็เลย5ล้านแล้วก็เลยได้สร้างวัดมาวัดนี้ก็สร้างมาก็มีปัญหาเลยพอจะเข้ามาสร้างป่าไม้ก็มาจับไม่ให้สร้างพอต้นที่มันมีโฉนดอ่ะมันมีสค.1พอสร้างได้แล้วต่อมาเอาอะไรมามีแต่คนจะมาจับหมดเอาไม้มาก็จะมาจับเอาอะไรมาก็จับในที่สุดก็กลายเป็นวัดอยู่ทุกวันนี้เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแล้วหลวงพ่อทำศาลาไว้นี้สำหรับไว้ปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่ได้มาอยู่ประจำตอนอธิษฐานจิตว่าถ้าแก่ตัวลงแล้วเนี่ยจะสร้างกุฏิตรงนั้นแล้วได้สร้างจริงๆตามที่จิตคิดในกุฏินั้นข้างหน้ากุฏิมันมีที่นั่งเหมือนศาลานะ
เสร็จแล้วก็ตั้งพระประธานไว้องค์หนึ่งเสร็จแล้วเวลาโยมไปเนี่ยไปหาหลวงพ่อก็ไปคุยที่ศาลาเล็กนั้นเสร็จแล้วก็ฟังธรรมจากหลวงพ่อตรงนั้นแล้วในที่สุดหลวงพ่อก็ทำศาลาเสร็จทำศาลาที่พักตัวเองเสร็จแล้วทำกุฏิศาลาหลังนี้เสร็จพอเสร็จแล้วยังไม่เสร็จดีมันมีปัญหาที่อินเดียไปที่อินเดียจนวัดเกือบร้างกุฏิจนผุหมดแล้วแต่ก็โชคดีปีนี้พวกโยมมาทอดกฐินก็ได้งบนี้ซ่อมแซมกุฏิที่มันชำรุดสุดโทรมผุพังไปหมดแล้วถ้าไม่พอเราก็ทอดอีกปีหน้าเนาะคุณตู่เนาะเพราะคุณบำเพ็ญก็อยู่นี่ไม่กลัวหรอกทุกคนอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาซ่อมกุฏิเสร็จเบ็ดหมดเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็จะจัดกรรมฐานจัดกรรมฐานไหนนี่โยมไหนจะมาเข้ากรรมฐานกับหลวงพ่อที่นี่3วันนุ่งขาวห่มขาวจะมาปูเสื่อนั่งในนี้มีการปฏิบัติอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งนั้นแบบเคร่งครัดนั่งตลอดคืนแบบที่สองนั้นแบบย่อนนอนตลอดคืนยอมเลือกเอาแบบไหนก็เลือกเอาเลยเสร็จแล้วก็มาปฏิบัติใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรงนี้แล้วก็หลวงพ่อจะชี้แจงคำว่าโพธิต้นโพคืออะไรหลวงพ่อจะชี้แจงว่าพุทธศาสนาคืออะไรหลวงพ่อจะชี้แจงว่าธรรมะของพระองค์คืออะไรสังฆะคือพระสงฆ์คืออะไรเสร็จแล้วพอหลวงพ่ เทศเสร็จเบ็ดหมดเรียบร้อยแล้วก็พาโยมปฏิบัติถ้าจะเทศวันนี้โพธิคืออะไรพุทธคืออะไรธรรมะคืออะไรสังฆะคืออะไรเวลาทอดกฐินจะหมดเพราะฉะนั้นเราต้องทำพิธีการละบัดนี้หันมาทางนี้เอาคุณพยับต่อหน่อยนึงขออนุญาตผมทำบุญตลอดแล้วผมอธิษฐานเนี่ยนะไม่ถึง10วินาทีผมอธิษฐานเหมือนกันตลอดอธิษฐานว่าขอให้สิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จจงสำเร็จโดยฉับพลันเกินผมอธิษฐานแค่นี้ผมขับไปปุ๊บผมก็อธิษฐานแค่นี้ผมว่าได้ผลนะหันหน้ามาทางนี้โยมนมมือขึ้นไม่มีทายกว่าตามหลวงพ่อนะกิมินาสกาเรนะกิมินาสกาเรนะตังพุทธังอภิปูชยามะตังพุทธังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาเทมิอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะตังสังตังธรรมังอภิปูชยามะตังธรรมังอภิปูชยามะสวาขาโตภควตาธัมโมสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะตังสังขังอภิปูชยามะตังสังขังอภิปูชยามะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิสังขังนะมามิข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะโหพุทโธเมนาโถอะโหพุทโธเมนาโถอะโหพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์จริงเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจงเมตตาจงเมตตาให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงประสบแต่ความสุขความเจริญในที่สุดในที่สุดข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายจะเจริญตามรอยบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเจริญตามรอยบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า
จะปฏิบัติตามอยู่ซึ่งพระธรรมธรรมสั่งสอนขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมพ้นจากทุกข์ในที่สุดเทอญข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพากันมาทอดกฐินสร้างบุญบารมีฝากไว้ในพระพุทธศาสนาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอให้ชีวิตของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดโชคดีตลอดร่ำรวยตลอดนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จ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 ทุกประการเทอญหลวงพ่อเดินไปก่อนเสร็จแล้วหลวงพ่ออธิษฐานจิตก่อนแล้วก็นิมนต์พระพยัญโตนี่พวกหนูออกเทตังอะโทธานังอาคา
อย่างนั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนสำหรับคลิปขอพรจากต้นสีมาโพจากศรีลังกาตรงนี้เป็นต้นมาโพจากประเทศที่นับถือพุทธศาสนาที่หลวงพ่อปลูกไว้เมื่อครั้งสร้างวัดแค่นี้ครับสวัสดีครับ